นับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมภูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมภูมวยไทยอะคาเดมี่กลับเข้าสู่รายการวิวิเราอาฟค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาของการจัดอันดับข่าวซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงข่าวอันดับที่5ประจำสัปดาห์นี้แล้วค่ะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ได้มีการจับกุมบริษัททัวร์ศูนย์เหรียญรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านนายกค่ะก็ยังกำชับต่อด้วยนะคะว่าต้องปราบให้เด็ดขาดแล้วก็อย่าเกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วจะนึกจะคิดยังไงไปรับฟังกันก่อนค่ะนายกตู่สั่งกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าทัวร์จีนแบบพวกทัวร์เถื่อนนี้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็มาแย่งอาชีพเราแล้วก็ทางด้านไกด์เราเนี่ยก็เหมือนบอกว่าเหมือนแบบเขามาแย่งเราเราก็ไม่มีรายได้จากทางประเทศไทยด้วยก็มองว่าทัวร์เป็นทัวร์เถื่อนนะคะแย่งอาชีพแย่งรายได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากเห็นด้วยเลยจับกุมเลยนะคะคิดยังไงบ้างคะเรื่องนี้ทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าทำไมมันเป็นที่รังเกียจค่ะทัวร์ศูนย์เหรียญวิธีการทำทัวร์ของมันก็คือว่าอย่างเอาอย่างกรณีเนี้ยกรณีอย่างจีนเนี่ยนะก็ประกาศขายทัวร์ในประเทศเขาสมมติว่าค่าทัวร์เนี่ยสัก 10,000 บาทสมมตินะเขาขายไปถึงหมื่นอ่ะแล้วไม่มีใครจะขายราคานี้ได้เหมือนกับขายขาดทุนเนี่ยอยู่นึกออกไหมเขาเก็บเงินที่โน่นทั้งหมดนะฮะพอเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเขาจัดสรรไว้หมดเลยค่ะตั้งแต่ระบบขนส่งรถรา ก็เป็นของบริษัทเนี่ยหรือบริษัทในลูกซึ่งตั้งขึ้นมานะที่พักที่กินที่ขายของทุกอย่างอยู่ในกระบวนการนี้หมดเลยเขามีรายได้นอกเหนือจากที่เขาขาดทุนจากการขายตั๋วนะจากการเอาลูกค้าเนี่ยไปใช้บริการตัวนี้แล้วบางที่เขาก็โกงราคาคนพวกนี้ไม่รู้นี่ว่าจริงๆราคามันคือเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าเงินเนี่ยมันไม่ค่อยได้เข้าเมืองไทยมาใช้ที่เราเข้ามาเมืองมาเข้าในกระเป๋าของคนที่กระเป๋าเดียวกันซึ่งเขาจ่ายทางโน้นทางนี้ไม่ต้องรับทรัพย์ก็ได้เผลอๆภาษีไม่ต้องเสียอาจจะตีค่าที่พักไปเหลือไม่กี่สิบบาทร้อยบาทอยู่ได้หรือไม่อีกอันนึงก็คือว่าถามว่าเรามีต้นทุนไหมเวลาเขาพาไปเที่ยวในที่สาธารณะไปเที่ยวเขาเที่ยวทะเลเที่ยวไอ้โน่นไอ้นี่มันฟรีอ่ะถูกไหมแต่เรามีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆทรัพยากรที่เราเอาไปใช้หรือค่าที่จะต้องดูแลมันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทัวร์ศูนย์เหรียญที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรารังเกียจคนเดียวนะแม้แต่ประเทศจีนเจ้าของประเทศเองเขาก็ไม่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยก็รู้เราต้องพัฒนานักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพนักท่องเที่ยวจีนมีคุณภาพเยอะเขาไม่มาทัวร์ศูนย์เหรียญหรอกเขาไม่สนทัวร์ราคาถูกหรอกเขาต้องการรู้ว่าเขาพักโรงแรมยังไงเขากินอาหารยังไงคุณภาพเลยแล้วคุณจะพาเขาไปยัดใส่ห้องนั้นซื้อของเขาไม่เอากรณีของจีนที่เข้ามาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือว่ามันมีความร่วมมือจากท้องถิ่นนะแล้วก็ข่าวมันออกมาเหมือนกับท้องถิ่นเนี่ยคนที่ทำเรื่องนี้ไม่ใช่คนจนเนี่ยเข้าใจไหมอันนี้ไม่ดีอย่าไปทำเลยนะมันเป็นการส่งเสริมอีกนะฮะให้เกิดกระบวนการทำธุรกิจที่มันไม่สมควรกับฐานะของคุณนะในขณะที่เราเอาต้นทุนของประเทศเนี่ยเป็นแรกนะแล้วก็มันกระทบกระเทือนคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมร้านอาหารอะไรมันรบกวนมันกระเทือนไปหมดอย่าไปทำเลยผมเห็นด้วยนะนายกถ้าไม่ใช่นายกคนที่นะผมว่ามันไม่เดินเร็วขนาดนี้ลุยเข้าไปเลยก็เป็นเรื่องราวนะว่าเป็นข่าวดีนะที่วันนี้จับรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจากเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของข่าวต่างประเทศกันบ้างในข่าวอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยเพราะว่าทางสหรัฐเขาก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่90ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อช่วยเคลียร์ระเบิดที่ตกค้างในประเทศลาวจากสงครามเมื่อ40ปีก่อนค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วคิดยังไงไปรับฟังกันก่อนค่ะสหรัฐให้90ล้านดอลลาร์เคลียร์ระเบิดในลาวควรจะให้เป็นสิ่งของมากกว่าเพราะ90ล้านถ้าเกิดลาวเอาไปซื้ออุปกรณ์ที่ต่างประเทศเขาก็จะโดนค่าคอมมิชชั่นหรือค่าอะไรไปเยอะเลยครับก็มองไปที่แนวทางว่าจะให้เป็นอุปกรณ์หรือจะให้เป็นเงินดีกังวลไปถึงค่าคอมมิชชั่นอีกนะฮะก็
ตรงนี้เนี่ยนะไอ้ระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยสงครามในย่านเนี่ยนะสงครามเวียดนามมันระบาดเข้ามาในลาวในกัมพูชาอะไรเงี้ยแล้วก็โต้โผใหญ่ทางนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาที่มาต่อสู้กับเวียดนามเหนือนะวิธีการหนึ่งก็คือเวลาเขาจะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยเขาใช้กองทัพอากาศแล้วก็ใช้ระเบิดปูพรมเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนใช่ไหมคะเขาทิ้งไปเลยเขาทิ้งไปครับบริเวณนี้เขาไม่รู้ว่าเขาทิ้งไปเลยเป็นระเบิดปูพรมระเบิดปูพรมอันนี้เนี่ยมันเป็นระเบิดที่เวลามันตกมาแล้วมันกระจายเป็นเม็ดเล็กๆไม่เล็กอะเม็ดนะมันเล็กอะนะฮะทั้งหมดเนี่ยเขาทิ้งไป2ล้านตันนะฮะสองล้านตันเนี่ยสองล้านตันเนี่ยผมคำนวณเอาเองแล้วกันนะกี่กิโลแต่ว่า 30% ของ2ล้านตันเนี่ยไม่ได้ระเบิดมันอยู่ในดินยังอยู่คิดเป็นจำนวนระเบิดแล้ว80ล้านลูกไม่น้อยเลยนะฮะ80ล้านลูกอะมากกว่าพลเมืองลาวไม่รู้กี่เท่าอะลาวไม่มีคนถึง80ล้านคนนะมีคนนิดเดียวทิ้งระเบิดพวกนี้เวลาชาวบ้านไปเดินมันตกลงไปที่พื้นดินเนี่ยมันจมอยู่ไปเดินไปอีท่าไหนก็ระเบิดก็เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา 3-40 ปีแล้ววันนี้อเมริกาก็เขาก็สมควรทำอ่ะจริงผมควรทำมานานแล้วมันคุณรับผิดชอบเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากกว่านั้นก็คือว่าให้งบเพราะว่าการไปกู้ระเบิดในแผ่นดินในพื้นดินเนี่ยนะไม่ใช่ทำฟรีๆนะฮะไม่ใช่เอาอะไรไปไถโรบอทแล้วไม่ต้องมีคนนี่เอาคนใช้มันใช้เงินใช้ความเสี่ยงจริงๆ90ล้านดอลลาร์นี่ก็ไม่เยอะนะ90ล้านดอลลาร์นี่ก็สำหรับที่จะหาระเบิด80ล้านลูกนี่ก็ไม่ใช่เงินเยอะแต่ก็ยังดีมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะในการที่ถ้าอเมริกาจะกลับมาเป็นมิตรกับเอเชียเนี่ยก็ช่วยทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับดินแดนที่เคยมีความขัดแย้งและคุณไปทำอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะอเมริกาแล้วก็ลาวนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะยังมีประเด็นที่ต้องติดตามกันเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวประเด็นของกล้องวงจรปิดที่ห้องขัง DSI เนี่ยในคดีผูกคอตายที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วอดใจรอสักครู่ค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ